วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมเปิดด้วยความหวานกันแบบนี้แหละเนาะอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าคู่รักลุงลิงลิงลุงนะคะนั่นก็คือใหม่ดาวิกาแล้วก็เต๋อฉันทวิชวิคู่นี้นี่คือแป๊บๆเพราะคบกัน5ปีใช่ยังจำวันแรกที่เขาออกมาออกสื่อบอกว่าแบบชอบใหม่ดาวิกาอยู่เลยอ่ะแป๊บๆเดียวอ่ะ5ปีแล้วแล้วก็เป็นความรักที่แบบหวานตลอดครับล่าสุดฉลองครบรอบ5ปีมีแฮชแท็กแบบเบาๆด้วยนะครับก็คือแฮชแท็ก TMANV ก็คือเต๋อใหม่ anniversary นั่นเองใช่เราก็เลยได้เห็นบรรยากาศแบบที่คุณผู้ชมดูอยู่นี่แหละหวานๆนะคะก็คือเต๋อเขาลงภาพคู่แล้วก็ข้อความบอกว่ายาวๆไปเลยจ้าอะไรยาวๆเขาหมายถึงคบกันยาวๆอยู่กันไปยาวๆนานๆอะไรแบบนี้คุณแต่ลุงเขียนสั้นเลยยาวๆไปเลยจ้าก็คือให้คบกันยาวๆไงมันก็เป็นคำที่ดีนะที่ดูแบบว่าก็ไม่กล้าจะหวานพร่ำเพื่อแต่ก็ยาวๆไปเลยจ้าแล้วก็มีหัวใจแต่ผมชอบมากก่อนหน้านี้คุณใหม่ดาวิกาเขาบอกเขาเคยหึงกีฬาบาสเกตบอลนะเพราะว่าเอาคุณลุงเต๋อเนี่ยไปแบบทุกวันเลยก็ไปเล่นกับคุณไม่ใช่หรอใช่เอ้าโทษผมอ่ะเฮ้ยแต่ล่าสุดลุงนี่เขาก็สายเปย์เหมือนกันเพราะว่าครบรอบ5ปีคุณใหม่ดาวิกาบอกว่าคุณลุงเต๋อของเรามอบของขวัญหลักล้านเลยนะคุณโอ้โหหลักล้านใช่แต่หลักล้านแบบนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าของมูลค่าสูงมันก็ไม่ได้มีคุณค่าเท่ากับบางอย่างที่ลุงเต๋อทำให้ตลอดมานะอะไรที่มีคุณค่ามากกว่าของขวัญหลักล้านกระทำแบบไหนไปดูอาการคนคลั่งรักดีกว่าค่ะอันนี้เล่านะไม่ได้เล่าทุกวันเหรอเขาบอกรักเขาไปทุกวันเลยเหรอเล่าหรือเล่าเล่าหรืออันนี้เล่าหรือวันแสดงว่าความรู้สึกเราโอ้ทั้งวันเคยเจอไหมคะว่ามากสุดคำว่ารักไปเล่าหรือกูไปลองพูดมาสิพูดมาสิพี่ขอสอบนับไม่ถ้วน5ปีเรื่องของมันไม่ใช่สำคัญมันสำคัญทางใจอยู่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็สบายใจมีความสุขเรื่อยๆเนี่ยโอเคแล้วค่ะพี่เต๋อเป็นเหมือนที่ทุกคนรู้จักเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยมันเหมือนมาบาลานซ์กันมากกว่าคือถ้าใหม่เยอะไปใหม่มาเจอพี่เต๋อมันก็จะมาคืนกลางพอดีมันก็ดีใจที่ใหม่ได้เจอพี่เต๋อแล้วใหม่ก็แบบเหมือนทำให้ชีวิตเรามันบาลานซ์ดีขึ้นนะชอบมากอาจจะให้เล่าหรืออวดเฮ้ยก็คือเขาเล่านั่นแหละแต่ว่ามันก็อาจจะแบบแอบอวดเล็กๆทำให้คนแบบว่าฟังแล้วรู้สึกแบบอิจฉาไปตามๆกันอ่ะใช่คุณผู้ชมคือการบอกรักเป็นการเติมความหวานให้กันได้ดีมากเหมือนกันนะบอกรักทุกวันบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเยอะไปเปล่าเยอะไปเดี๋ยวมันดูไม่พิเศษอุ๊ยไม่นะแต่ว่าจริงๆการบอกรักทุกวันมันก็คือการแบบเติมกำลังใจให้กันละกันให้รู้ว่าเรายังมีคนนี้อยู่สิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ป่ะผมรู้สึกว่าคุณลุงเต๋อเนี่ยเขามีความแบบเสมอต้นเสมอปลายสม่ำเสมอคือบอกยังไงบอกอย่างนั้นคุณคิดดู5ปีถ้าเกิดบอกรักทุกวันวันละ1ครั้งนะเอาแค่1ครั้งนะจะรวมแล้วเนี่ย5ปีก็คูณ5ไปกับ365วัน 1,825 ครั้งคุณว่างเหมือนกันเนาะคือคิดเลขเร็วคิดเลขเร็วมีการคิดมาแล้วอ่ะว่าบอกรักทุกวันครบมา5ปีเอามาคูณ1,825ยังมีบางวันที่แบบบอกเกิน1ครั้งอีกก็คูณไปก็เหมือนที่ใหม่บอกอ่ะนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นอย่าไปนับความรักมันนับไม่ได้ค่ะคุณโอ้น่ารักจริงๆฮะคู่นี้ยังไงก็ขอให้รักกันนานๆละกันเพราะว่าเห็นตอนนี้ไม่ว่าจะใครให้สัมภาษณ์บรรยากาศมันดูเป็นแบบความสุขไปหมดนะครับอ้าวรักกันนานๆนะคะใช่แล้วค่ะ